สวัสดีนะครับทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้มาร่วมงานก็ตื่นเต้นดีครับคนเยอะดีครับแล้วก็แต่ก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าพี่ๆชวนมาเป็นบุคคูเอนเซอร์ครับแล้วก็มีหนังสือที่แบบอยากแนะนำทุกคนเนาะครับใช่ครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับที่พวกเราได้มาเป็นตัวแทนของบ้านจิม MTV นะครับก็อยากมาอีกครับผมเพราะว่าจริงผมก็เป็นแฟนคลับงานนี้อยู่แล้วจริงผมก็เคยมางานนี้ 3-4 รอบแล้วตอนเด็กๆใช่ครับส่วนตัวเรา2คนมีหนังสืออะไรที่อยากแนะนำหรือว่าชอบเอาจริงก็เอาจริงผมก็อยากให้ทุกคนไปอ่านนิยายที่ผมชอบนะเช่น The Lord of the Ring นะครับที่ใครที่แบบชอบดูภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปอ่านนิยายดูเพราะว่ามันแบบมันลึกกว่าภาพยนตร์สร้างเยอะมากครับผมใช่ของผมน่าจะเป็น The Secret นะครับใช่ครับก็เป็นหนังสือที่เหมือนเอาจริงก็เหมือนเปลี่ยนชีวิตไปเลยอ่ะตั้งแต่บุ๊กอ่านตั้งแต่สมัย3ปีที่แล้วครับแล้วก็แบบเอาแนวคิดนี้มาใช้กับชีวิตตลอดเลยครับใช่แล้วก็มีการนึงก็เลิกเป็นคนดีจะมีความสุขใช่เป็นหนังสือที่แปลมาจากญี่ปุ่นผมก็เคยแนะนำฟอร์ดด้วยเป็นคนน่ารักแทนจริงๆเราอยากเป็นตัวอย่างด้านไหนให้กับน้องๆที่ติดตามเราบ้างคะหมายถึงยังไงนะครับเราอะในฐานะที่เป็นบุคคลที่ดูอะเราอยากเป็นตัวอย่างด้านไหนให้กับน้องๆบ้างอยากเป็นตัวอย่างด้านไหนรักการอ่านไหมอ่านหนังสือบ่อยอะไรเงี้ยเอาจริงไม่ค่อยมั่นใจเลยอะว่าแบบว่าจะเป็นได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติมีหนังสือไหนที่แบบเราอ่านแล้วเราชอบอะเราจะก็อยากให้ทุกคนลองอ่านนะครับเพราะว่าหนังสือบางทีมันเป็นข้อความสั้นๆนะเนาะแต่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคนได้อะครับก็คือบู๊เขาชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับแนวแบบปรัชญาการใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขอะไรเงี้ยเหมือนแบบบู๊อ่านเล่มนี้มาบู๊ฟอสลองเอาเล่มนี้ไปอ่านสิเอ้ยกูแนะนำมันดีนะเว้ยเพื่อนบางทีแบบจะได้ไม่ต้องเครียดมากก็อยากลองแบบลองเอาเล่มนี้ไปอ่านดูอะไรเงี้ยแบบเขาจะชอบเหมือนอ่านหนังสือแล้วก็เอาทูอะไรอย่างเงี้ยมาให้ผมอะไรเงี้ยใช่ปกติชวนกันไปอ่านหนังสืออะไรนี้บ้างส่วนใหญ่มีแต่ต่อบทนะครับเรียกได้ว่าเป็นอ่านกันอะไรอ๋ออ่านใช่ครับไปอ่านไปต่อบทด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ทำความเข้าใจด้วยกันสื่อสมัยนี้มันค่อนข้างเยอะแต่ทำให้หลายคนก็อยากบอกกับทุกคนนะครับว่าแม้ว่าทุกวันนี้โลกเราเนี่ยเทคโนโลยีมันจะเยอะมากสำหรับผมแต่สำหรับส่วนตัวพี่นะผมก็ยังรู้สึกว่าการอ่านหนังสือเป็นเล่มเนี่ยมันดีกว่ามันได้จับเนาะมันได้จับอะไรแบบอย่างทุกวันนี้เราเหมือนเราอ่านในเขาเรียกว่าอีบุ๊กอะไรพวกนี้เหมือนมันไม่ได้ฟีลลิ่งเท่าอย่างแล้วแบบผมก็แบบไม่รู้นะนี่ผมคิดส่วนตัวผมกลัวอ่านมากๆอ่ะสายตาเราจะเสียหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นจอครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันถนอมสายตาอยู่แล้วก็มันอ่านได้เรื่อยๆไม่เป็นไรใช่ฮะก็อยากจะชวนน้องๆทุกคนนะครับมาอ่านเป็นเล่มก็ดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงเรื่องสายตาอย่างบุ๊กก็โตมาในยุคที่แบบว่าสมัยนั้นยังไม่มีแบบว่าอิเล็กทรอนิกส์อะไรขนาดนี้ครับก็โตมากับหนังสือครับรู้สึกว่าการที่เราได้เก็บรวบรวมหนังสือที่เราชอบอะไรเงี้ยมันก็บุ๊กรู้สึกว่ามันเป็นฟีลกู๊ดมากกว่ามันสามารถจับได้มันสามารถให้คนอื่นยืมได้มันสามารถเหมือนส่งต่อแบบว่ามันให้ฟีลที่แบบส่งต่อนะอะไรเงี้ยให้ยืมแบบมันก็น่าจะดีกว่าแบบว่าการที่เราอ่านใน iPad แล้วแบบส่งเป็นไฟล์ให้อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่อิมแพคเราแล้วอย่างนี้เรามีแบบเทคนิคในการแบบบอกน้องๆไหมเพราะว่าแบบมีเทคนิคในการอ่านในการจำอะไรอย่างเงี้ยถ้าสำหรับผมเลยเนี่ยผมก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเวลาผมอ่านเนี่ยผมจะอ่านเอาเข้าใจถ้าผมยังไม่เข้าใจผมจะไม่ไปบทต่อไปคือต้องเข้าใจให้มันได้ก่อนแล้วถึงจะเราจะอ่านหน้าต่อไปได้อะไรเงี้ยครับใช่บุ๊กล่ะครับบุ๊กก็ถ้าเรื่องความจำอะบุ๊กจะชอบอ่านไปแล้วก็เขียนช็อตโน้ตไปอะไรเงี้ยถ้าสมมติแบบว่าสมมติอ่านหนังสือเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะอ่านไปแล้วก็เขียนแบบบุ๊กเป็นคนชอบเขียนอะพอได้วาดพอได้เขียนอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันจะเข้าสมองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจำอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วเราจะมาเดินงานหนังสือไหมคะก็ถ้ามาคงแอบมาแอบมาครับอะไรเงี้ยใช่แอบมาครับเพราะปีที่2ปีที่แล้วบุ๊กก็ไปที่เมืองทองแอบชวนกันมา2คนอย่างนี้ไหมคะนะครับที่แอบมานี่แค่แอบมาชวนกันมา2คนหรือเปล่ามาไหมมาดิครับมาใช่ครับถ้าสมมติว่าผ่านมาจะได้เจอ2คนที่บุ๊กไหน
โอกาสที่จะได้เจอเราสองคนอ่ะโหไม่ยากเลยนะครับคำถามนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วพี่ตุ๊กบูที่บูจิม MTV นะครับผมเพราะพวกเราก็มาออกกันตลอดอยู่แล้วก็จะแบบมาเป็นคู่สับๆๆมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เจอกันได้ที่บูธนั้นแน่นอนอยากให้ฝากเรื่องงานหนังสือนิดนึงค่ะอะไรนะครับให้ฝากให้ชวนๆให้ทุกคนมางานหนังสือครับผมก็ฝากทุกคนมางานหนังสือแห่งชาติครั้งที่51ด้วยนะครับผมก็ปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่3วันแรกเนี่ยจัดถึงเที่ยงคืนเลยนะครับก็ที่ศูนย์เศรษฐกิจแห่งชาตินะครับศูนย์การประชุมโอเคครับก็ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับชั้น LG ครับครับผมก็อยากจะชวนพี่ๆน้องทุกคนนะครับมาหาหนังสืออ่านกันเยอะๆนะครับเพราะว่านอกจากเนี่ยจะได้หนังสือที่มันหลากหลายแล้วก็บางทีเนี่ยหนังสือที่ได้เพื่อนด้วยที่แบบรักการอ่านเหมือนกันชอบแนวเดียวกันก็ได้แชร์ได้เจอกันนะครับใช่ครับก็มากันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเจอพวกเรานะครับมาที่งานนี้ครับก็พวกเราอยู่นะครับวันที่31มีนาคมนะครับที่บูจิม MTV นะครับผม